โซเชียลร้อนกระหน่ำด่ากองทัพบิ๊กแดงโยงปล่อยทหารอียิปต์ติดโควิดเที่ยวระยองทั้งที่ไม่เกี่ยวกันการเมืองไทยน่าเป็นห่วงประชาชนหมดศรัทธาหันขวาเจอพวกชิงอำนาจถอนทุนทรยศหันซ้ายเจอนักอุดมการณ์หางโผล่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่สร้างความหวาดผวาและก็โกลาหลกันไปทั่วเลยนะครับจากกรณีที่นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคแถลงถึงการพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่2รายก็คือเด็กหญิงอายุ9ขวบเป็นครอบครัวคณะทูตจากแอฟริกาและทหารอียิปต์ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยยิ่งกรณีหนึ่งในคณะทหารจากอียิปต์ที่เดินทางเข้ามาไทยนั้นพักที่โรงแรมในจังหวัดระยองแล้วตรวจภายหลังว่าติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งระหว่างนั้นก็มีข้อมูลว่าทหารอียิปต์กลุ่มนี้นะครับก็ได้ออกจากโรงแรมไปเดินเที่ยวห้างในเมืองระยองด้วยความวิตกกังวลก็ส่งผลให้สุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้สั่งการให้ทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลที่มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มทหารอียิปต์ดังกล่าวแล้วก็มีข่าวตามมาว่าสถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดตัดสินใจปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนในทันทีเพื่อกลับมาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดอีกรอบทั้งที่เพิ่งผ่อนคลายล็อกดาวน์ได้ไม่นานขณะที่โลกโซเชียลก็ร้อนระอุเป็นไฟครับชาวเน็ตต่างแสดงความเห็นอย่างโกรธแค้นดุเดือดพุ่งเป้าไปที่กองทัพบกและพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผบ.ทบ.จนแฮชแท็กด่าทอติดเทรนด์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วดราม่ากันตลอดทั้งวันแถมยังเรียกร้องให้พลเอกอภิรัตแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งสังคมเคยเจ็บใจกรณีของสนามมวยลุมพินีที่กองทัพบกปล่อยให้เกิดการแพร่ระบาดแบบซูเปอร์สเปรดเดอร์มาแล้วร้อนถึงพันเอกวินทนายสุวารีโฆษกกองทัพบกต้องออกมาชี้แจงว่ากองทัพบกและพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับการเดินทางมาไทยของคณะทหารอียิปต์พร้อมลูกเรือที่ติดโควิด-19 ความจริงมีอยู่ว่าทหารอียิปต์จัดอยู่ในหมู่ VIP ในฐานะที่เป็น1ใน11กลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพรกฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่6โดยจัดอยู่ในกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามภารกิจและมีมาตรการรองรับในการกำกับดูแลโฆษกกองทัพบกได้ขอให้ประชาชนได้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเสพข่าวโดยเฉพาะการติดเทรนด์แฮชแท็กใน Twitter และโซเชียลมีเดียการกล่าวหาและเชื่อมโยงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ากองทัพบกหรือผู้บัญชาการทหารบกมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นไม่จริงขณะที่เพจ Army Spoke Team ของกองทัพบกยังโพสต์ข้อความระบุว่ากองทัพบกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเดินทางของทหารอียิปต์การกล่าวหาโดยปราศจากข้อเท็จจริงเชื่อมโยงในลักษณะชี้นำหวังให้เกิดความเข้าใจผิดขอให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียยุติการส่งข้อความหรือติดแฮชแท็กในข้อความดังกล่าวเพราะไม่ใช่เรื่องจริงและอาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่มีเจตนาบิดเบือนให้ร้ายต่อกองทัพได้แม้โฆษกและเพจกองทัพจะออกโรงมาบอกว่ากองทัพและผบ.ทบ.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ทำไมเรื่องนี้ยังกลับร้อนแรงในโลกโซเชียลมีเดียนั่นเพราะดูจากผู้ติดเชื้อซึ่งไม่ใช่คนธรรมดาครับประกอบกับพวกนี้มีสิทธิพิเศษที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ว่าให้พึงระวังการดูแลกลุ่มคน VIP ที่มีสิทธิพิเศษจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่รัฐบาลหรือฝ่ายความมั่นคงพยายามบอกคนไทยอยู่ตลอดว่ากาดอย่าตกแต่หน่วยงานรัฐกลับเป็นซะเองคุมไม่ได้เอาไม่อยู่กาดตกซะเอง
จนสิ่งที่กลัวว่าโควิด-19 รอบใหม่จะปะทุมันก็เป็นจริงน่าเห็นใจแล้วก็เหนื่อยใจแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบุคลากรทางการแพทย์ที่เฝ้าระวังป้องกันและดูแลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาด้วยดีตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่วิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนธุรกิจและส่วนต่างๆอย่างทุกยากอย่างแสนสาหัสการป้องกันและคลี่คลายสถานการณ์ของโรคระบาดทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเกือบดีอยู่แล้วเชียวเมื่อทราบข่าวทำนองนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่จะไปห้ามให้โซเชียลมีเดียหรือสังคมโกรธแค้นหน้าสั่นนั้นคงมิได้งานนี้จึงเป็นเรื่องของศรัทธาและความเชื่อมั่นล้วนๆครับการเมืองไทยน่าเป็นห่วงมีประชาชนหมดศรัทธากับพรรคการเมืองต้องอยู่ท่ามกลางเขาควายหันขวาเจอพวกชิงอำนาจถอนทุนทรยศหักหลังหันซ้ายก็เจอนักอุดมการณ์หางโผล่มีประเด็นที่น่าสนใจจากผลสำรวจความเห็นของประชาชนของซุปเปอร์โพลครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพรรคการเมืองในขณะนี้พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.9 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับระบุว่าความเชื่อมั่นลดลงถึงไม่เชื่อมั่นกระทั่งหมดศรัทธาเพราะเต็มไปด้วยคนที่มีประวัติด่างพร้อยแย่งตำแหน่งแย่งอำนาจมุ่งแต่จะถอนทุนคืนทรยศหักหลังไม่ปกป้องรักษาคนดีไม่ส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมืองไม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กและเยาวชนของชาติไม่มีวินัยไม่จริงใจและไม่ได้รักประชาชนมีเพียงร้อยละ 11.1 เท่านั้นนะครับที่บอกว่ามีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเพราะทำงานแก้ปัญหามีอุดมการณ์และเข้าถึงประชาชนแน่นอนว่าเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อพรรคการเมืองประชาชนย่อมนึกถึงพรรคการเมืองขนาดใหญ่เป็นหลักและภาพจำที่เห็นล่าสุดก็คือการชิงอำนาจภายในพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลเพื่อเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจากอุตมะสวนายนมาเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพื่อนำไปสู่การปรับครม.และผู้ที่ครองอำนาจที่มีตำแหน่งสำคัญในพรรคมีจำนวนส.ส.ในกลุ่มในมุ้งที่ให้การสนับสนุนก็นำไปต่อรองเอาตำแหน่งรัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วก็หวังจะอัปเกรดไปคุมกระทรวงที่มีผลประโยชน์มากขึ้นพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคเก่าแก่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านมาหลายยุคหลายสมัยก็หนีไม่พ้นปัญหาการแย่งชิงอำนาจกันภายในพรรคเช่นกันเกิดความขัดแย้งภายในจนมีส.ส.ระดับแกนนำต้องลาออกจากพรรคไปหลายคนและภาพจำในช่วงโควิด-19 ที่ระบาดหนักก็คือปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนมีการกักตุนหาประโยชน์บนความทุกข์ของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนแสนสาหัสซึ่งจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงก็แก้ปัญหาไม่ตกขณะที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองของตระกูลชินวัตรที่มีสมพงษ์อมรวิวัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคแม้ในยุคนี้จะเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่ก็ไม่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านมัวแต่แย่งชิงอำนาจภายในพรรคเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อย้อนมองไปถึงช่วงที่เป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็มีแต่ภาพของการทุจริตคอร์รัปชันที่ออกมาในรูปแบบของทุจริตเชิงนโยบายกอบโกยเอื้อประโยชน์เครือญาติพวกพ้องส่วนพรรคก้าวไกลหรืออดีตพรรคอนาคตใหม่ภายใต้การนำของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงกนกุลพันนิกาวานิชซึ่งถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับการตอบรับจากคนรุ่นใหม่จากการอ้างตัวว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ก็ต้องแพ้ภัยตัวเองจนถูกยุบพรรคต้องให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์มาเป็นโนมินีในตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทนแต่แนวทางการดำเนินการทางการเมืองก็ยังเป็นที่รับรู้กันว่าอยู่ภายใต้ปีกของ3แกนนำเดิมเมื่อย้อนไปดูผลสำรวจของซุปเปอร์โพลเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็คือ5กรกฎาคมที่ถามว่าถ้าเลือกตั้งกันในวันนี้จะเลือกส.ส.จากพรรคใดผลปรากฏว่าร้อยละ 16.7 บอกว่าจะเลือกพรรคก้าวไกลรองลงมาคือร้อยละ 15.7 บอกเลือกพรรคเพื่อไทยขณะที่ร้อยละ 8.7 เลือกพรรคประชาธิปัตย์และร้อยละ 8.3 เลือกพรรคพลังประชารัฐส่วนพรรคภูมิใจไทยได้ร้อยละ 6.0 ที่น่าสนใจคือร้อยละ 41.2 ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดบอกว่าต
ต้องการเลือกพรรคการเมืองที่ทำการเมืองใหม่จะเห็นได้ว่าภาพของการแก่งแย่งเชียมนาจกันในพรรคพลังประชารัฐทำให้คะแนนนิยมตกฮวบลงไปคือได้เพียงร้อยละ 8.3 แพ้แม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยและก็พรรคก้าวไกลแต่ถัดมาเพียงสัปดาห์เดียวครับคือ12กรกฎาคมเมื่อคณะก้าวหน้ามีปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสในเรื่องของเงินบริจาคในโครงการเมเดเมเดและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลออกมาโหนกระแสเรื่องลิงเก็บมะพร้าวตามก้นฝรั่งในลักษณะชังชาติมีการนำเอาภาพของต่างประเทศมาโพสต์เพื่อให้เห็นว่ามีการทารุณกรรมลิงความนิยมในพรรคก้าวไกลก็ลดฮวบลงไปเช่นกันจากผลสำรวจพบว่าถ้าเลือกตั้งวันนี้คนที่เลือกพรรคก้าวไกลเหลือเพียงร้อยละ 6.9 ลดลงจากสัปดาห์ก่อนที่มีตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ 16.7 หรือตีความได้ว่าก่อนมีข่าวร้อยละ 83.3 จะไม่เลือกเมื่อปรากฏข่าวดังกล่าวแล้วคนที่ตั้งใจจะไม่เลือกพรรคก้าวไกลมีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 93.1 นพดลกนิกาผอ.ซูเปอร์โพลได้วิเคราะห์ผลโพลออกมาว่าผลจากการแย่งชิงอำนาจกันในพรรคและผลกระทบจากเงินบริจาคเมเดเมเดของก้าวไกลนั้นกำลังผลักประชาชนไปอยู่ท่ามกลางเขาควายตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับพรรคการเมืองเก่าและพรรคการเมืองที่สร้างภาพประชาธิปไตยขันไปทางขวาก็เจอกับนักเลือกตั้งที่จ้องถอนทุนคืนแก่งแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีทรยศหักหลังที่กำลังเป็นอยู่ในฝั่งรัฐบาลหันมาทางซ้ายก็เจอนักอุดมการณ์ลีลาคารมชวนให้เคลิ้มแต่ก็ไม่ดีดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งสักเท่าไหร่จับต้องอุดมการณ์ไม่ได้สร้างแต่ความหวังที่หางโผล่ให้เห็นความไม่ชอบมาพากลชัดขึ้นเรื่อยๆสรุปว่าในห้วงเวลานี้ประชาชนก็คงต้องใช้บริการประชาธิปไตยทำใจไปพลางๆก่อนนะครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์หรือ NGR ออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับเรามีทั้งบทความบทวิเคราะห์และข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงและยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ทั้งในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเราเซิร์ชหา NGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นแรงใจเป็นกำลังให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ